นิ้งแจ้งข่าวดีคนดังแฟนคลับแห่ยินดีสนั่นไอจีจากที่ทราบกันว่านิ้งอดีตนักแสดงสาวชื่อดังที่ป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดต้องรักษาตัวอยู่นานและเธอเองก็ได้อัปเดตอาการให้ได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆผ่านทางอินสตาแกรมและเธอก็ได้รับกำลังใจจากคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งล่าสุดนิ้งได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมสามีลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าเย่ผลการตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกร็ดเลือดขึ้นแล้วถึงค่าเลือดไม่เท่ากับคนปกติก็ไม่เป็นไรรักอาจารย์หมอเอกพันธ์ท่ามกลางคนดังและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ